จากคะแนนดัชนีชี้วัดการรับรู้การทุจริตปี2560ที่เพิ่มขึ้นของประเทศไทยนะคะสะท้อนถึงผลของความพยายามในการเดินหน้าปราบปรามการทุจริตโดยรัฐบาลได้วางมาตรการแก้ไขอย่างเป็นระบบเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนเข้ามาร่วมตรวจสอบและสร้างวัฒนธรรมป้องกันการทุจริตในภาครัฐเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของนานาชาติพร้อมจะนำผลรายงานดังกล่าวมาปรับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานติดตามได้จากรายงานค่ะปัจจุบันนี้ปัญหาคอร์รัปชันก็รู้สึกจะลดน้อยลงนะครับในส่วนของประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นในการตรวจสอบนะครับทำให้การแก้ไขปัญหาเนี่ยสามารถที่จะร่วมมือกับทางราชการได้มากขึ้นครับผมพี่คิดว่าในสถานการณ์ปัจจุบันน่ะประเทศไทยสามารถในด้านคอร์รัปชันน่ะพี่ว่ามันดีขึ้นนะคะมีแนวโน้มที่จะไปในทางที่ดีแล้วก็คิดว่าส่วนรัฐบาลอ่ะได้มองเห็นตรงนี้แล้วก็พยายามที่จะหยุดยั้งตรงนี้ผมมองว่าการทุจริตของไทยณตอนนี้มันค่อนข้างเลวร้ายเพราะเราไม่สามารถตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลได้หรือคนที่มีอำนาจในการบริหารจากการเปิดเผยดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPI ประจำปี2560แม้คะแนนความโปร่งใสจะเพิ่มขึ้นแต่กลับพบว่ามีคะแนนที่ทำให้ดัชนี CPI ลดลงในด้านการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจการให้สินบนการบังคับใช้กฎหมายรวมถึงการใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบสะท้อนว่าในสายตานานาชาติยังไม่เชื่อมั่นในกระบวนการนำตัวผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการลงโทษการใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์รวมถึงระบบอุปถัมภ์ขณะที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับปัญหาทุจริตคอร์รัปชันถือเป็นวาระแห่งชาติโดยนอกจากจะบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญยังมีการตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเสนอแนวทางมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันที่ฝังรากลึกในสังคมไทยโดยเฉพาะในภาครัฐที่เริ่มจากความไม่เป็นธรรมเชื่อมโยงไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันจึงต้องเน้นการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชนในการป้องกันและเฝ้าระวังเราจะให้ความสำคัญกับภาคประชาชนก็จะดูว่าทำยังไงจะให้ประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมหรือสามารถที่จะพูดแสดงความคิดเห็นเข้ามาช่วยกันในการเปิดโปงปัญหาคอร์รัปชันได้ซึ่งตกประเด็นตรงนี้เนี่ยเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญแล้วนะครับแต่ในภาคปฏิบัติรายละเอียดเนี่ยอาจจะยังขาดไปอีกอันก็คือว่าเรื่องของความโปร่งใสเราจะทำยังไงให้กระบวนการต่างๆของภาครัฐเนี่ยเกิดความโปร่งใสได้การโกงเขาจะกินกันในที่ลับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทำทุกอย่างให้มันสว่างขึ้นมาเปิดเผยขึ้นมาการโกงก็จะทำได้ยากยิ่งขึ้นครับอีกแนวทางหนึ่งก็คือว่าการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันเนี่ยเราจะไปรอหวังพึ่งให้กับหน่วยงานอย่างปปช.หรือสำนักงานปปท.หรือสตง.ซึ่งมีจำนวนข้าราชการอยู่ไม่กี่พันคนเนี่ยเข้าไปตรวจสอบทุกหน่วยงานเลยมันคงไม่พอครับข้าราชการมีอยู่2 ล้านกว่าคนนะครับเพราะฉะนั้นแนวทางก็คือว่าทำยังไงการแก้ปัญหาการตรวจสอบเรื่องราวจะเกิดขึ้นภายในหน่วยงานเลขาธิการองค์การต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยมองว่าแม้ปัจจุบันประชาชนจะตื่นตัวเกี่ยวกับการทุจริตมากขึ้นแต่ทัศนคติของเจ้าหน้าที่รัฐยังเป็นอุปสรรคที่ทำให้กฎหมายและมาตรการต่างๆยังไม่สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควรจึงกำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการต้องคอยสอดส่องดูแลในหน่วยงานมีมาตรการป้องกันการทุจริตและบทลงโทษรวมถึงเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้อย่างตรงไปตรงมาด้วยมาตรการที่มีณปัจจุบันนี้นะครับเรามีมากเพียงพอแล้วทำยังไงที่จะให้ทุกมาตรการเนี่ยถูกนำไปปฏิบัตินั่นหมายถึงว่าข้าราชการต้องเข้าใจข้าราชการระดับสูงต้องให้การสนับสนุนนะครับนักการเมืองท้องถิ่นนักการเมืองส่วนกลางพวกนี้ก็คือคนที่อยู่ในทำเนียบรัฐบาลเนี่ยจะต้องรับผิดชอบและก็เข้าไปผลักดันให้มันเกิดผลสำเร็จนะครับไม่ใช่ว่าสั่งฉันสั่งไปแล้วออกมาตรการแล้วพวกเธอต้องไปทำพวกแกต้องไปทำไม่ได้ครับทุกคนจะต้องพยายามผลักดันให้มันรู้ร่วมตลอดไปนะครับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบในการสร้างสังคมไทยไม่ยอมรับการทุจริตสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายเพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมายประเทศไทยใสสะอาดตามเป้าหมายของปปช.และยุทธศาสตร์ชาติ20ปี